เหมือนกับทุกๆคนนะคะก็คือกลัวเพราะเราไม่รู้จักมันกลัวว่าจะเอามาติดกับคนในครอบครัวติดเพื่อนร่วมงานติดคนไข้พอเริ่มรู้จักโรคนี้มากขึ้นความรู้สึกต่อมาก็คือไม่กลัวละแต่เป็นความกังวลแทนกังวลว่าเราจะรักษาได้ไหมเราจะดูแลมันได้ไหมเราจะจัดการยังไงกับคนในโรงพยาบาลกับครอบครัวเพื่อให้เราสามารถทำงานไปได้ด้วยแล้วก็ยังสามารถดูแลครอบครัวไปได้ด้วยพวกเราชาวทีมวิสัญญีถึงแม้เราจะไม่ใช่ด่านหน้าแต่ในช่วงเวลาที่ผู้ป่วยเกิดภาวะวิกฤตเราจะเป็นทีมที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราจึงมีการตระหนักตื่นตัวเตรียมรับมือกับภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นเราจะป้องกันดูแลตัวเองให้ปลอดภัยเพื่อที่จะป้องกันดูแลทุกคนให้ปลอดภัยขอทุกคนร่วมมือร่วมใจปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อที่เราจะฝ่าฟันพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันช่วงสถานการณ์โควิดช่วงนี้จะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยแล้วก็กลัวเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะขยายวงกว้างแค่ไหนและเราไม่รู้ว่าเราจะจบมันลงได้เมื่อไหร่ฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทำในตอนนี้ก็คือขอให้ทุกคนปฏิบัติตัวให้ถูกต้องป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายและกระจายเชื้อให้กับคนอื่นอันดับแรกเลยคงหนีไม่พ้นครอบครัวค่ะถ้าไม่มีครอบครัวช่วยคงไม่สามารถยืนหยัดทำงานต่อสู้กับโรคโควิดมาได้ไกลขนาดนี้อันดับที่2เลยก็คงเป็นทีมงานค่ะโชคดีที่โรงพยาบาลของเราทุกคนล้วนเห็นความสำคัญแล้วก็ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันก็เลยทำให้การต่อสู้กับโควิดไม่เหนื่อยจนเกินไปนักยังคงมีกำลังใจพร้อมจะเดินหน้าต่อสู้กับโรคนี้ไปพร้อมๆกับทุกๆคนค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ประชาชนทุกคนนะคะให้มีกำลังใจตอนนี้เราต้องการให้ทุกคนร่วมมือกันนะคะในการที่อยู่กับบ้านเราก็จะรอดพ้นจากสถานการณ์นี้ไปด้วยกันค่ะสู้ๆค่ะรู้ว่าทุกคนเหนื่อยรู้ว่าทุกคนกลัวแต่ก็เชื่อว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะสู้ๆในช่วงนี้นะคะวิกฤตของโควิด-19ก็ทำให้เจ้าหน้าที่ของเราไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอสม.พี่น้องอสม.นะคะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งหมดเนี่ยมีพลังงานเพิ่มมากขึ้นเราเห็นอยู่ว่าท่านเหนื่อยนะคะค่ะเราก็เหนื่อยด้วยกันนะคะทุกข์ด้วยกันสุขด้วยกันเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะขอให้ทุกคนสู้ๆค่ะเราต้องสร้างขวัญและกำลังใจให้กับน้องๆและเพื่อนร่วมงานเราจะต้องจับมือกันเดินแล้วเราจะต้องผ่านภาวะวิกฤตอันนี้ไปให้ได้ที่สำคัญคือขอให้ทุกคนปลอดภัยสู้ๆนะคะขอเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้กับชาวอสม.และชาวอสม.ทุกท่านนะครับในการต่อสู้กับโควิดสมกับคำตักที่ว่าชาวตากต้องรอดปลอดภัยจากโควิดผมขอชื่นชมและขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวสาธารณสุขทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือพี่น้องงดงานอสม.ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยความปลอดภัยให้กับประชาชนชาวตากจากโรคภัยโควิด-19จากสถานการณ์ของโควิด-19ที่หลายคนเปรียบเหมือนเป็นสงครามโลกครั้งที่3เพราะมันได้สร้างความเดือดร้อนต่อทุกวงการทุกหย่อมย่าหลายคนเรียกเราว่าเป็นนักรบในเสื้อกาวไม่ว่าจะเป็นเสื้อกาวสีขาวเสื้อกาวฟ้าหรือเสื้อยืดของอสม.ล้วนแต่มีคุณค่ามีความสำคัญไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทหน้าที่ใดของสาธารณสุขขอให้เราจงภาคภูมิใจว่าเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันเราได้รบเคียงบ่าเคียงไหล่กันเราได้มีส่วนร่วมที่สำคัญในการนำพาประชาชนชาวตากให้ปลอดภัยให้รอดจากโรคโควิด-19 ขอขอบคุณพวกเราชาวสาธารณสุขทุกท่านครับขอบคุณครับฉันรู้ว่าเธอเหนื่อยมากมายเท่าไหร่ฉันรู้ใจเธอสู้เราจะ